ปเวิ้งความเคลื่อนไหวของการแข่งขันสวงเฮือนะอยู่ที่ท่าพระจันทร์ในปี2024นี่นะซึ่งล่าสุดเนาะเพิ่นก็มีการจับสลากแบ่งสายออกมาเป็นทีมห้อยกันแล้วนะซึ่งเพิ่นจะไปจัดในวันที่18ตุลาคม2024อยู่ที่ท่าพระจันทร์นะในเขตท่าพระจันทร์เมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทร์ซึ่งก็จะจัดหลังมื้อออกพรรษาก็คือมื้อออกพรรษาจะจัดในวันที่17ตุลาคม2024นะครับคืนนั้นก็จะมีการครบงานการลอยกระทงเนาะบรรยากาศก็จะมวลคึกคืนซะเหลือเกินเนาะและหลังจากนั้นวันที่18ตุลาคม2024ในตอนเช้าจะเริ่มมีการแข่งส่งเรือจนฮอดตอนแรงพุ่นน่ะจะมีนัดซิงสนามเลิศส่วนพิเศษเนาะเงินรางวัลปีนี้ถือว่าสูงอีเดียเนาะจะได้รับขันเงิน1หน่วยมูลค่า 27.5 ล้านกีได้แก่เงินรางวัลถึง40ล้านกีก็ถือว่ารางวัลสูงอีเดียในส่งเรือท่าพระจันทร์ปีนี้เดี๋ยวไปเบิ้งรายละเอียดนำกันถึงล่าสุดในพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันส่งเฮือนประจำปี2024ในงานบุญออกพรรษาปะวรณาที่ท่าพระจันทร์เมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทร์เพิ่นก็มีการจับสลากแบ่งสายในวันที่11ตุลาคม2024ในไทยอาทิตย์ที่ผ่านมาอยู่ที่สโมสรเมืองจันทบุรีซึ่งก็มีท่านบุญถึงสุวรรณศรีรองเลขาพรรคเมืองประธานกวดกาพรรครัฐเมืองจันทบุรีซึ่งก็เป็นประธานอนุกรรมการในรายการนี้เนาะการส่งเพื่อนี้พร้อมด้วยต่างหน้าจากเพื่อนลำต่างๆเนาะเขาร่วมกันอย่างพร้อมเพียงเลยนะในวิธีจับสลากแบ่งสายเนาะซึ่งปีนี้ก็มีการแข่งขันส่งเพื่อน55สีพายนะมี10ลำเขาร่วมเป็นประเภททราย7ลำเพชรนิ่ง3ลำซึ่งผลการจับสลากแบ่งสายก็มีดังนี้นะก็คือสายกอประเภทเรือทราย55สีพายนะก็มีทางด้านธนาคาร JDB แสงเพชรเก็บคู่ดับเบิ้ล2นะก็คือเพิ่นส่งเข้าร่วม2ทีมเนาะนี่เป็นลำที่2เนาะส่วนว่าทีมที่2ก็ประกอบมีทางด้านเรือเจ้าแม่นางน้อยบ้านหาสวนก็คือจากห้างอาหารตู้เบยอ่างน้ำหุ่นและกับบริษัทสุขเจริญการค้าแห่ท่าและก่อสร้างจำกัดผู้เดียวส่วนลำที่3ก็เป็นทางด้านธนาคารพัฒนาลาว LDB และลำที่4ของสายกอกับกแมนบริษัทแสงเจริญไซกรุ๊ปส่วนว่าสายคอมี3ลำก็คือบ้านโคกทรายบริษัทสุดใจท่องเที่ยวสาขาเมืองบางเวียงลำที่2เป็นอีโฮเมญาเวียงจันทร์ออโต้เมสันในการลำสุดท้ายเป็นธนาคารเจดีบริษัทแสงเพชรเก็บกู้เบิร์ด1นะก็คือธนาคารเจดีบีบริษัทแสงเพชรเก็บกู้เบิร์ดส่งของรวม2ลำในปีนี้นะประเภท55ซีพายของประเภททรายส่วนมาประเภทยิงมีทั้งหมด3ลำของรวมในปีนี้ก็ถือว่าน้อยนะจะแข่งขันแบบพบกำหนดสลับแล้วนำเนาะก็คือลำที่1จะเป็นธิดาสายแววน้องนาวินอูโศกไซบ้านทินเพียลำที่2เป็นบริษัท 3B นครนาวาบ้านธานาลำที่3เงื่อเจ้าแม่นางน้อยบ้านห้าสวนอุปถัมภ์โดยบริษัทขุดค้นหินทรายน้ำฟ้าพัฒนาบริษัทขุดค้นหินทรายไซสนะจับสลากซึ่งว่ามันก็เลยเป็นการตั้งแต่เวลา10โมงเช้าของวันที่18ตุลาคม2024ปีนี้เนาะก็เริ่มประเภททรายไปเนาะส่วนรายละเอียดก็ไปเบิ่งนำกันได้อยู่ที่ท่าพระจันทร์ในเขตฟาร์มไซอ่ะเนาะพาพอนะมือวานแอดก็ไปเบิ่งระดับน้ำน้ำเป็นสามารถกลับมาแข่งขันได้ปกติหลังจากที่ว่าเกิดภัยน้ำท่วมไปเนาะส่วนเรามาเบิ่งเงินรางวัลกันนะก็คือปีนี้เนาะชนะเลิศจะได้รับขันหนึ่งหน่วยมูลค่า 27.5 ล้านกีบพร้อมด้วยเงินสดถึง40ล้านกีบก็ถือว่ายิ่งใหญ่เงินสดในปีนี้เป็นทั้งยิงทั้งทรายได้เท่ากันเนาะส่วนรางวัลที่2ได้ครับขันเงิน1หน่วยมูลค่า 11.5 ล้านกีบพร้อมด้วยเงินสด30ล้านกีบรางวัลที่3นะครับขันเงิน1หน่วยมูลค่า 11.5 ล้านกีบพร้อมด้วยเงินรางวัล25ล้านกีบและกับรางวัลที่4บ่มีขันแต่ว่าจะได้รับเงินรางวัลอยู่20ล้านกีบถือว่าเงินรางวัลปีนี้ถือว่าสูงเนาะสูงกว่าปีที่ผ่านมานะกระทาเบิ่งเนาะมื้อการแข่งขันน่ะถ้ามีบรรยากาศอาจจะมีการนำออกมาอัปเดตให้ตื่นกันได้กันเนาะ